กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับแต่ก่อนที่จะไปลุยในส่วนของคำถามคำตอบกันต่อนะครับก็จะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับหรือว่าวัดโพธาเตียนที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีที่สำคัญในช่วงปลายมกราคมที่ผ่านมาครับก็ได้จัดงานนะงานที่เป็นมงคลเพื่อช่วยเสริมชะตาในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2559นี้นะครับงานวันแรกเนี่ยเริ่มจัดกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่11ฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับถ้าใครมีความสนใจอยากจะเข้านะเข้าร่วมงานเพื่อเสริมชะตาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับแคมเปญที่ว่านี้ก็คือใช้ชื่องานนี้ว่าไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตรวมถึงการแก้ปีชงด้วยนะครับสำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การสักการะบูชาในวัดพระเชตุพนแห่งนี้ก็ต้องบอกว่ามีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์พระประธานนะครับพระพุทธเทวปฏิมากรนะพระพุทธสายญาติหรือว่าพระนอนนะครับตลอดจนในเรื่องของพระพุทธโลกนาถนะรวมไปถึงในเรื่องของมหาเจดีย์สี่รัชกาลตลอดจนในเรื่องของฤาษีดัดตนนะครับซึ่งเป็นภูมิความรู้นะถ้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้โดยเฉพาะในองค์พระประธานผมอยากจะบอกว่ามีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งภายในองค์พระประธานนั้นก็ได้บรรจุพระสรีรังคารนะครับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยพระพุทธสายญาติเนี่ยสวยงามวิจิตรแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามากราบสักการะบูชากันมากมายมีความยาวเป็นอันดับที่1ในกรุงเทพมหานครนี้ส่วนใครอยากจะสมหวังในเรื่องของการมีน้องมีบุตรนะครับก็ขอให้ไปกราบสักการะพระพุทธโลกนาถที่เห็นปางห้ามญาติอยู่ด้านขวามือนะครับภายในงานนี้ก็จะมีในส่วนของการเสริมมงคลชีวิตนอกจากในเรื่องของการไหว้พระศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับการไหว้พระประจำวันเกิดการถวายพระไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรการเปิดโอกาสให้นะครับได้บริจาคสร้างซ่อมแซมฤาษีดัดตน80ตน82ท่านะครับและที่สำคัญก็คือไฮไลท์ของงานเลยนะครับการขอพรจากเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำปีนักกษัตริย์วอกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกษัตริย์ที่ชงหรือไม่ชงนั่นแหละก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานดีๆแบบนี้ได้นะครับ 7-11 กุมภาพันธ์นี้เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็เชิญชวนสำหรับทุกท่านที่สนใจครับเข้าสู่การตอบคำถามเพิ่มเติมนะในเบรกนี้เลยนะครับคุณวิเชียน5มีนาคม28เวลา4ทุ่มวันอังคารนะครับการเงินการงานบริวารเป็นอย่างไรครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยเหมือนกับเป็นคู่ศัตรูนะในส่วนของบริวารลูกน้องฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะทำอะไรพอจะพึ่งพาได้ก็ปล่อยแต่อะไรที่เป็นสิ่งสลักสำคัญทำเองได้ก็ควรจะให้น้ำหนักการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง31ตอนนี้ผมว่าสัญญาณมันเริ่มชัดเพราะว่าหลัง3เข้าย่าง32นั้นดาวการเงินเสียทั้งคู่ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวทำเดือนละครั้งก็ได้เลือกแหล่งที่ซื้อจะเป็นในตลาดที่คนจะซื้อไปทำอาหารเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นเขตอภัยทานนะครับและชนิดของปลาก็มีส่วนนะถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่ปลาตัวเล็กเขาก็ไหว้ไม่ไหวบางคนชอบปล่อยเหลือเกินปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลเนี่ยแม่น้ำใหญ่ผมยืนยันนะครับเขาไม่ไหวจริงๆเป็นการทำบาปเพิ่มซะด้วยซ้ำไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะหลังวันเกิดครับต่อเลยฮะคุณอัจจิมา4กุมภา33เวลา 16:06 นาทีครับวันอาทิตย์โชคลาภเคราะห์จะค้าขายดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าขายอะไรแต่ดวงเนี้ยจริงๆแล้วผมกลัวคุณจะไม่ค่อยขยันนะสิอันนี้ไม่ได้ว่านะเตือนกันด้วยความปรารถนาดีสุดๆเลยเพราะว่าคนที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าเป็นลูกจ้างหรือทำงานประจำสูงมากฉะนั้นถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมจริงๆก็อยากให้ทำงานประจำก่อนแต่ถ้าคิดว่าพร้อมถ้าคิดว่าพร้อมนะครับกลุ่มดาวอาชีพที่สวยในพื้นชะตานั้นพุทธในดวงสวยพุทธก็หมายถึงพวกธุรกิจเรื่องหนังสือตำรับตำราศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับ
อุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์สื่อสารตลอดจนในเรื่องของการเป็นคนกลางอาชีพงานด้านขายตรงหรือลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปอันเนี้ยพวกเนี้ยเด่นในพื้นชะตาคุณฉลาดอยู่แล้วคุณมีทักษะในการพูดการเจรจาที่ดีอยู่แล้วเหลืออยู่อย่างเดียวคือในเรื่องของความมุ่งมั่นความรักครอบครัวด้วยพื้นชะตาโยงพยายะราหูก็เกาะโยงหินะอีกฉะนั้นต้นทุนไม่ค่อยดีในเรื่องของคู่ปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะสำคัญที่สุดครับแล้วก็ให้ระมัดระวังอาจจะมีคนใหม่ๆพยายามเดินเข้ามาสารสัมพันธ์กับทางคุณนะต่อเลยฮะคุณอ้อย23ตุลา14เวลา6โมงสาวโรงงานทำขนมปังชัดเจนข้อมูลดีเป็นสาวโรงงานทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินก็ถือว่าใช้ได้และวันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากจะลุกขึ้นมาประกอบสมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินผมทายดีทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่ทำก็ถือว่าใช้ได้ในพื้นชะตานะครับแต่ปีนี้เงินไม่ค่อยดีพยายามอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณอ้อยไปทำฟันขูดหินปูนบริจาคโลหิตซะถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ามีนาคมจะเชิญชวนไปบริจาคร่วมกันนะก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรให้ไปทำซะอย่างน้อยเนี่ยทำฟันขูดหินปูนเอาเลือดออกให้มันสมเหตุและผลเสี่ยงโชคได้ซื้อติดไว้งวดละใบนะครับต่อเลยฮะคุณปาลิน14ธันวา2511นะครับวันเสาร์เวลา 10:40 นาทีเรื่องงานกับเรื่องของการเสี่ยงโชคถึงดาวการเงินปีนี้จะใช้ได้นะดีเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นนะครับจังหวะเวลาที่ดีในเรื่องของงานของคุณนั้นเข้าย่าง49และย่าง50ถือว่าดีต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องราวที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรับผิดชอบแต่ได้รวมพอใช้ได้โชคลาภไม่เด่นนะอย่างที่เรียนต่อเลยฮะคุณนุชณภาครับ7ธันวาปี25เวลา 20:21 นาทีการเงินลัคนาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับสักครู่ 20.21 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎช่วงนี้ก็จะเตือนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานหรือมีปัญหาความพลิกผันถ้าคุณทำงานอยู่นะก็ต้องปรับตัวสำคัญนะครับส่วนในเรื่องของการเงิน ขออภัยฮะแต่การเงินสภาพคล่องก็ช่วงครึ่งปีแรกประมาณจนถึงประมาณสิงหาเนี่ยแต่ช่วงนี้พฤหัสย้ายออกนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะย้ายกลับไปสู่เรือนเงินละก็โดยรวมสภาพคล่องปีนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเข้าช่วงไตรมาส3ไปแล้วก็อย่าได้ประมาทในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยครับยังไงของคุณเนี่ยราศีกรกฎก็ควรที่จะบูชาเทวดาที่คุ้มครองประจำลัคนาราศีเกิดของตัวเองนะครับก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาพระปรางห้ามญาตินะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้พระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับอิรชาคตารสาวรรค15จบควบคู่กับคาถาบูชาองค์ท่านอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกคุณแจ็คนะครับ6มิถุนา35เวลา 21:21 นาทีตรงกับวันเสาร์งานความรักครับงานความรักอย่างนี้ตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการทำงานก็ได้โดยเฉพาะปัญหาในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วถ้าถามว่าปีนี้เปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนอันไหนดีกันอยากให้อยู่ที่เดิมฮะเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ไม่ค่อยดีของคุณนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวทำให้ต่อเนื่องนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้ส่วนใหญ่ด้วยพื้นชะตาให้ระวังการชิงรักหักสวาทซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นเป็นระยะในพื้นดวงนะและปีนี้ก็ถ้ายังโสดก็ถือว่าไม่เด่นนะครับคุณต่อเลยฮะคุณต้อม6916เวลา 11:36 นาทีครับ
รุงเทพราศีตุลใช่แล้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็คงจะเตือนหลายเหตุปัจจัยนะครับช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะอังคารทับดวงชะตาอยู่นะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยปีนี้ในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหนึ่งเลยปีนี้เจ้าเรือนคู่เนี่ยเดินไม่ค่อยปกติก็คืออังคารนี่แหละและจะไปโคจรร่วมอยู่กับพระเสาซึ่งเป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุและปีนี้อยู่ร่วมกันนานนะครับปกติอังคารเนี่ยย้ายราศีใช้เวลาประมาณ45วันแต่ปีนี้ไม่ใช่คาบเกี่ยวจนถึงประมาณเดือน8เดือน9นะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักก็ต้องประคับประคองให้ดีสิ่งที่ต้องระวังคือสิ่งที่เตือนไปแล้วนะครับแล้วก็ของคุณนั้นให้ซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้นะ8อันหรือ8ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ตอนนี้คุณเป็นกาลีด้วยนะส่วนงานกับเงินพอตัวรอดได้ต่อเลยครับคุณกวาง13สิงหาคม15วันอาทิตย์บุรีรัมย์ลัคนาสักครู่ครับบุรีรัมย์เวลาเกิด12นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลพูดไปแล้วเหมือนกันนะอุบัติเหตุความรักพวกนี้ต้องระวังและการเงินด้วยอีกเรื่องหนึ่งเพราะพระเสาซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระฉะนั้นที่ผมพูดมาคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและปีจรนี้นะครับหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งสิ้นต่อเลยจ้ะคุณณัฐิตาครับเกิดวันที่3ตุลาคมปี43วันอังคาร 14:48 นาทีครับเรียนครูดีหรือไม่เรียนครูดีหรือไม่มีเงื่อนไขนิดนึงก็ไปให้สุดทางนะครับคือการเป็นครูอาจารย์ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นครูถึงในระดับอุดมศึกษาได้ยิ่งดีและยิ่งถ้าสอนภาษาต่างประเทศได้ด้วยเนี่ยโอ้สมรูปถือว่าเด่นเลยครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณกอบกุลค่ะคุณกอบกุลโทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดอุบลค่ะเคยคุยกันไหมค่ะโอ้โหดูอาจารย์มาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะโทรไม่ติดสักทีอ๋อวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยนะค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกค่ะดีใจจะเช่นกันเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์2439ค่ะ2439เลยเหรอไม่ใช่แล้วมั้งเอ้ย2493ค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะโอ้ไม่งั้นอายุ150กว่านะ3ค่ะตื่นเต้น3กุมภาพันธ์2493กี่โมงคะประมาณ6โมงครึ่งถึงทุ่มเศษๆค่ะ6โมงครึ่งตอนเย็นนะ6โมงครึ่งถึงทุ่มเศษๆแต่คุณยายบอกว่าเกิดวันจันทร์อันนี้มันจะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะใช่แต่คุณยายบอกว่าเกิดวันจันทร์กลัวใครผิดพลาดก็ไม่รู้ก็เลยอยากรู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรแน่นะแล้วข้อมูลที่ให้นี้เป็นข้อมูลอะไรครับที่เป็นวันศุกร์ในบัตรประชาชนหรือว่าใบสูติบัตรบัตรสูติบัตรค่ะมีสูติบัตรใช่ไหมคะมีตามสูติบัตรเพราะว่าออกจากบัตรประชาชนเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูนะครับเพราะว่าวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยมันโหมันห่างกันพอสมควรเลยแหละแต่บ้านนอกของคนต่างจังหวัดสมัยก่อนก็คงจะเกิดวันหนึ่งไปแจ้งเกิดวันหนึ่งอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวต้องลองสอบดวงกันก่อนนะครับเพราะเวลาเกิดไม่ชัดเจนตอนนี้ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินบ้างไหมครับเรื่องเงินไม่ค่อยติดขัดนะคะไม่ติดขัดนะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันบ้างไหมครับความดันสายตามันก็อายุพอประมาณแล้วมันก็คงไม่เกี่ยวคือสวมแว่นแล้วค่ะแต่ความดันก็คงไม่มีนะคะไม่เป็นไรที่ผมกำลังสอบดวงไปเรื่อยๆดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะใช่วันศุกร์ดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะใช่วันศุกร์นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูอีกประเด็นถ้าเป็นวันจันทร์ล่ะแป๊บนึงถ้าเป็นวันจันทร์นะคะ
ถ้าเป็นวันจันทร์นะถ้าเป็นวันจันทร์มีปัญหาเกี่ยวข้องเคยเช็คพวกไขมันหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับพวกเลือดบ้างไหมครับมีบ้างไหมครับเลือดค่ะหาหมอเขาบอกโรคหิตจางโอเคแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะคนสูงวัยจะมีปัญหาพวกปวดกระดูกไขข้อนะแต่ของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะพวกกล้ามเนื้อเป็นหลักใช่ไหมครับพวกกล้ามเนื้ออักเสบจะค่ะนะโอเคแล้วก็ตอนนี้คงไม่ได้ทำอะไรแล้วนะทำอยู่ค่ะคุณอาจารย์คะทำอยู่ค่ะคือขายของหน้าบ้านขายของชำคืออยากถามว่าเดี๋ยวให้อาจารย์บอกกันก่อนค่ะไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับในดวงเนี่ยมันกรรมะเป็นกาลีก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ทำหรือว่างานที่ทำตอนนี้มีปัญหาพอสมควรยอดขายของหน้าบ้านขายของชำค่ะยอดขายลูกค้าน้อยยอดขายไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะขายต่อดีไหมหรือจะเลิกดีหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับคิดว่าอยากคะอย่างนี้นะถ้าถามว่าของชำพอทำได้นะครับแต่ว่าปีนี้มันไม่ค่อยดีก็ลองปรับปรุงดูนะครับเกี่ยวกับตัวสินค้านะเกี่ยวกับตัวสินค้าที่อยู่ในร้านเนี่ยอะไรที่มันขายเดินช้าให้เปลี่ยนแล้วก็เพิ่มสัดส่วนในส่วนของกลุ่มที่มันออกไปไวหน่อยนะพวกของกินของเล่นขนมนมเนยเนี่ยพอใช้ได้นะในพื้นดวงขนมแห้งของสดไม่ค่อยมีนะคะก็มีพวกเหล้าเบียร์พวกบุหรี่น้ำปลุกน้ำปลานิดๆหน่อยๆค่ะก็ให้เพิ่มอันนี้ฝากไว้ให้เพิ่มเป็นในส่วนอย่างที่ผมบอกพวกของกินขนมนมเนยนะครับส่วนพวกเหล้าเบียร์ก็พอได้แต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียไงแล้วก็ของคุณเนี่ยปีจรนี้ให้บริจาคเรื่องทุนการศึกษาเป็นหลักนะทุนการศึกษาเหรอคะใช่คืออย่างนี้นะเมื่อกี้ที่ผมทักว่าระวังจะมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยคือมันเพิ่งเข้าวันเกิดถึงคุณจะบอกว่ามันยังไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวมันจะมีถ้าจะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมันจะจมนะรายรับกับรายจ่ายเนี่ยหลังประมาณเมษาไปแล้วจะคล่องตัวน้อยลงรายรับจะน้อยลงเหรอคะใช่จะเฟดลงเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณแล้วที่อย่างที่คุณบอกลูกค้าน้อยลงเพราะเกณฑ์งานมันเสียนะครับก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกไปทุนการศึกษานะคะจ้ะแล้วก็ลองดูนะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสินค้าภายในร้านเน้นพวกของกินของเล่นอะไรพวกนี้มาเสริมถ้าสมมติว่าเราจะเปิดไอติมเพิ่มนะคะยังไม่มีไอศกรีมค่ะก็นี่แหละของกินไงขนมนมเนยนี่ผมบอกก็ได้ใช่ไหมใช่ครับที่นี่อาจารย์คะคือเปิดนี่มันอยู่ในส่วนของบ้านนะคะคือบ้านนี้มันอยู่น้อยคนก็เลยเปิดหน้าบ้านนี้ขายที่นี่อยากจะเปลี่ยนออกไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านคือไม่เกี่ยวกันในแต่ว่าที่เดียวกันนี่แหละนะคะแต่เป็นรั้วรอบขอบที่เป็นกั้นต่างหากไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดแต่งร้านก็ใช่ค่ะค่ะร้านอยู่ในตรอกซอกซอยหรือเปล่าหรือว่าถนนเส้นเล็กอย่างเงี้ยสมรูปอยู่แล้วก็ได้ครับเพิ่มในส่วนของของกินค่ะขนมอะไรพวกนี้ไอติมได้ค่ะและปีนี้จะได้เพิ่มด้วยค่ะจ้ะผมว่าเกิดวันจันทร์นะไม่ใช่วันศุกร์หรอกเกิดวันจันทร์เหรอคะวันจันทร์ก็ว่าคงจะเป็นวันที่30ใช่ไหมคะก็ใช่ครับใช่ครับ นะก็ตามนี้แล้วก็อะไรคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดอะไรคะเกิดที่จังหวัดอะไรอุบลค่ะอุบลสักครู่ครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งฮะคอมพิวเตอร์มีปัญหาสักครู่นะครับค่ะก็ต้องอุบลราชธานีประมาณ6:30ถึงทุ่มหนึ่งใช่ไหมจ๊ะเมื่อกี้ที่บอกค่ะค่ะค่ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์
สิงห์เลยคะจ้ะเป็นคนค่อนข้างจะคิดเยอะวิตกกังวลเป็นคนละเอียดไหมละเอียดค่ะละเอียดนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่นบางครั้งก็บอกว่าดื้อรั้นด้วยซ้ำไปแต่ละเอียดละเอียดคิดมากวิตกกังวลแล้วก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าบางทีย้ำคิดย้ำทำด้วยนะก็ไม่แปลกที่ใช่ค่ะไม่แปลกที่คุณทำในพวกธุรกิจที่มันมีไอเทมเยอะๆอย่างพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยได้จะเป็นประมาณอย่างนั้นจ้ะลัคนาสิงห์นะครับสิงห์นะคะจ้ะทีนี้บ้านเปิดอะไรดีก็ค้าขายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วจ้ะและสุขภาพก็อย่างที่ผมได้อะพวกดาวอาทิตย์เป็นกาลีก็พวกสายตาความดันระบบเลือดก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นทุกอันนะแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบจะเดินจะเหินอะไรระวังนะจะเดินจะเหินอะไรระวังแล้วก็โดยเฉพาะซี่ขวานะปีนี้นะมีอุบัติเหตุไหมคะก็ให้ระวังโดยเฉพาะซี่ขวาก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะบริจาคทุนการศึกษาซะมากน้อยตามกำลังการศึกษานะคะนี่แก้ชงนะคะคนนี้ปีชงเขาว่าไม่ของคุณไม่ชงของคุณยังเป็นนักกษัตริย์ฉลูอยู่หรือคะใช่ครับไม่ใช่ขานเพราะว่าขานเนี่ยต้องเลยขึ้น1ข้ามเดือน5ไปแล้วซึ่งอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษายนถ้างั้นก็ปีหน้าใช่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นลูปก็ว่ากันไปการรักษาศีล5เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดส่วนสุขภาพก็ไปตรวจร่างกายก็ว่ากันไปแต่ว่าการรักษาศีล5เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนโหราศาสตร์ไทยจีนปีชงอะไรพวกนี้มันจะปัดเป่าให้ทุกอย่างเบาบางลงนะครับเป็นคนรักษาศีล5อยู่แล้วแต่คงไม่ได้ครบมั้งคะอาจจะโกหกอยู่บ้างไม่เป็นไรเอาที่มันเป็นสาระสำคัญนะอ้าวก็เตือนเรื่องงานแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องเงินนะบริหารให้ดีนะครับค่ะโชคลาภล่ะคะเสียงโชคไม่เอาเสียงโชคไม่เอานะครับไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีก็ไม่ต้องไปซื้อมันหวยขอบคุณนะที่ติดตามกันมานะครับโอ้ยมานานแล้วค่ะนานเลยตั้งแต่ปี5556หนุนดูกันต่อไปติดต่อไม่ได้เลยเที่ยวนี้ที่ได้เพราะอะไรเพราะยังไงคะอาจารย์บางทีโทรทั้ง2เครื่องเลยนะว่าโทรศัพท์ว่างไม่ว่างอย่างเงี้ยโทรใส่ทั้ง2เครื่องเลยจ้ะก็คงเป็นบางจังหวะบางทีก็ต้องรับสายอยู่ด้วยประมาณนั้นเที่ยวนี้ดีใจมากเลยพึ่งโทรพึ่งไม่นานขอลงทะเบียนต่อนะคะเดี๋ยวคุยกับทางทีมงานนะครับโอเคครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณดีค่ะจ้ะวันดีจ้ะเบรกที่3หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยในส่วนของเลิกงามยามดีแล้วก็วันนี้ตอบคำถามอีเมลนะครับของคุณสุชาย774สักครู่ครับ